วิธีการนะครับเติมน้ำขอบ่อครับสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้จัดการบ้านนอกชาแนลครับสำหรับคลิปนี้นะครับสิพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการนะครับเติมน้ำเข้าบ่อครับเป็นบ่อปลาหมอนะครับบ่อดินครับซึ่งน้ำก็มีกลิ่นเหม็นนะครับผมก็ได้เติมน้ำจากน้ำบาดาลครับนี่ก็สิเป็นปั๊มครับปั๊มน้ำบาดาลนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ใส่เป็นไฟบ้านนะครับไฟบ้านอยู่ครับซึ่งยังบ่มีทุนนะครับที่สิซื้อแผงโซลาเซลล์นะครับเนาะอนาคตข้างหน้าก็คงต้องมีแหละครับเดี๋ยวต้องหาทุนจักหน่อยนะครับในส่วนนี้ก็สิเป็นส่วนน้อยๆครับสําหรับปลูกผักไว้กินเองครับก็สิมีปลูกพริกนะครับปลูกบักฮุ่งนะครับเนาะปลูกผักหอมนะครับปลูกไว้พอได้กินครับสิมีต้นทั่วนะครับทั่วมะละนะครับเนาะพ่อได้กินในครอบครัวครับนี่ก็จะเป็นท่อครับท่อ PVC นะครับเพื่อส่งน้ำไปหาบ่อปลาหมอนะครับเนาะผมก็ได้เติมน้ำสักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ก็หล่นออกจากบ่อแล้วครับผมก็เฮ็ดวิธีแบบง่ายๆครับเฮาบ่ต้องสูบน้ำเสียออกจากบ่อนะครับเนาะเป็นการเติมน้ำใหม่เขาเลยครับท่อ PVC ก็ให้มันตกลงมาสูงหน่อยนึงนะครับเนาะเพื่อที่สิได้เพิ่มออกซิเจนในน้ำครับนะครับเติมจนมันล้นครับล้นมาถึงปากท่อนะครับเนาะเอาระบายน้ำแล้วมันก็สิไหลออกเองครับซึ่งผมก็ใส่นะครับใส่ท่านครับใส่ท่านมากรองน้ำอีกเช่นหนึ่งครับเพื่อดับกลิ่นเหม็นนะครับเพราะว่าน้ำตัวนี้มันก็สิไหลลงไปบ่อใหญ่ครับซึ่งผมก็เลี้ยงปลาไว้หลายกระชั่งอยู่ครับแต่ที่ว่าซอยได้ระดับหนึ่งนะครับในการกรองน้ำครับใส่ท่านครับเห็ดแบบง่ายๆเลยครับการเติมน้ำผมก็เติมทุก4 ถึง 1 อาทิตย์ครับก็ทำมีกินแห้งเขาก็ต้องเติมน้ำเพื่อครับน้ำเสียเอานะครับเนาะนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการเติมน้ำครับน้ำเสียออกจากบ่อครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับเนาะมีขอแนะนำดีๆก็แนะนำเขามาได้ด้วยครับเด้อผมก็เห็นตามวิธีที่ผมเข้าใจนะครับเก็บแบบง่ายๆครับเดี๋ยวครับน้ำเสียจากบ่อนะครับเนาะเฮาเปลี่ยนน้ำบ่อยครับน้ำเสียบ่อยนะครับปลาเฮาก็เจริญอาหารดีนะครับก็กินอาหารดีเฮ็ดให้ปลาเฮาใหญ่ไวครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะครับเนาะมานําเสนอการเติมน้ำเข้าบ่อปลาหมอครับเฮาบ่ต้องสูบน้ำออกนะครับเนาะเฮาเติมน้ำใหม่เขาเลยครับแล้วก็ครับน้ำเสียของเก่าให้มันไหลออกนะครับเนาะให้มันระบายออกสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ